ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับหน้าต่างโลกในรูปแบบวิดีโอนะคะที่เรามาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะนำเรื่องราวทั้งสาระและสีสันจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันนะคะวันนี้อยู่กับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีนะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราคุยกันเรื่องของเลือกตั้งกัมพูชาที่คุณทิพย์ตะวันไปทำข่าวมาเมื่อวันที่23กรกฎาคมสำหรับการเลือกตั้งที่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยนอกจากประเด็นที่น่าสนใจที่คุยกันไปในตอนที่แล้วสำหรับประสบการณ์ในสนามข่าวที่มันก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆเนาะดิฉันก็สนุกนะมันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่แบบติดตามข่าวต่างประเทศอย่างนี้นะก็มีแง่มุมการเมืองที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันด้วยหลังจากที่เราได้คุยกันไปนิดนึงอะเรื่องของความท้าทายที่ฮุนมาเนตต้องเผชิญเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จุดโฟกัสไม่ใช่ว่าใครแพ้ใครชนะแต่ไปอยู่ที่ว่าฮุนมาเนตกำลังรับไม้ต่อจากพ่อเรียกว่าฉายแสงแล้วล่ะคือหลังจากเลือกตั้งเนี่ยก็เชื่อว่าบทบาทของฮุนมาเนตเองน่าจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของวงการการเมืองนะคะเพราะก่อนหน้านี้เขาก็โตเริ่มมาจากสายทหารก่อนเข้าไปอยู่ในกองทัพก่อนแล้วก็กระโดดมาเล่นเรื่องของการเมืองแต่เป็นการเมืองภายในพรรคภายในพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพรรคของพ่อนั่นแหละค่ะก็คือเป็นทั้งคณะกรรมาธิการนู่นนี่นั่นชุดนั้นชุดนี้อะไรนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าเป็นปีกเยาวชนของพรรค CPP ด้วยเพราะว่าเขาก็จะมองว่าคนนี้แหละในเมื่อจะเป็นผู้นำคนต่อไปแล้วก็จะขึ้นมานำประเทศแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่เนาะก็เลยให้ไปดูปีกเยาวชนของทางพรรคก็จะได้ดูภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของคนรุ่นใหม่ก็เป็นหน่วยประเทศด้วยของคนรุ่นใหม่ใช่เพราะว่าตอนนี้ในกัมพูชาด้วยความที่เขาก็จะมีแบบกลุ่มคนที่เป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยตัวเลขค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยแล้วกลุ่มคนหนุ่มสาวเนี่ยแหละเป็นฐานเสียงของพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักที่โดนยุบไปแล้วเมื่อปี2017ก็เหมือนแนวโน้มในอีกหลายๆประเทศใช่ที่เป็นพรรคใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็อย่างบ้านเราอะก็อาจจะเป็นก้าวไกลก็เป็นเหมือนแบบจะผลัดใบอะไรประมาณนี้ก็คือเขาเป็นพรรคที่คือด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาก็จะอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเทศเนาะบางอย่างเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้เขาอยากให้มันเปลี่ยนไปจังเลยแต่ว่าเขาจะทำยังไงในเมื่อเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาก็เหมือนกับอ่ะพรรคแบบนี้แหละที่น่าจะตอบโจทย์เขาฐานเสียงของ CNRP เองก็เลยเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวดังนั้นเนี่ย CPP ก็เลยมองว่าจะทำยังไงนะเพื่อดึงกลุ่มคนเหล่านี้มาเป็นฐานเสียงตัวเองดังนั้นก็เลยอ่ะคุณมาเนตเนี่ยแหละน่าจะเป็นภาพคือภาพเฟรชอะเป็นนักการเมืองใหม่หน้าใหม่คนใหม่จบนอกโอ้เป็นอะไรมาบ้างจบโรงเรียนเตรียมทหารที่เวสต์พอยต์นะคะค่ะก็เป็นโรงเรียนเขาบอกเป็นโรงเรียนเตรียมทหารที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาจบเวสต์พอยต์ปี2008แล้วก็ไปเรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวยอร์กจบโทไม่ใช่แค่นั้นเสร็จต่อปริญญาเอกนะคะคณะเศรษฐศาสตร์เหมือนกันที่มหาวิทยาลัยบริสตอลที่อังกฤษก็เป็นมหาวิทยาลัยดังเหมือนกันเขาก็เลยโทร NYU ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเขาบอกว่าถือเป็นคนที่มีโปรไฟล์แบบหาตัวจับยากอ่ะเพราะคุณไม่ได้โตจากสายทหารอย่างเดียวเพราะบางคนนะเขาบอกว่าคือถ้าคุณจบเวสต์พอยต์คือคุณปูทางแล้วล่ะว่าคุณจะมาสายทหารแต่คนนี้ไม่ใช่คนนี้จบเวสต์พอยต์เสร็จกระโดดข้ามไปเศรษฐศาสตร์ก็เศรษฐกิจนะคะก็แน่นอนว่ามาบริหารประเทศด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจมีความสำคัญที่สุดเพราะว่าจากการที่เราไปคุยกับพรรคการเมืองหลายๆพรรคนะคะแล้วก็ส.ส.คือผู้สมัครส.ส.หลายๆพรรคก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจนี่แหละคือปัญหาหลักของประเทศนะตอนนี้ที่อยากจะให้มีการพูดคุยกันเพราะเขามองแล้วล่ะว่าในทางการเมืองคนที่จะได้นั่งในรัฐบาลแน่นอนไม่ผิดจาก CPP หรอกดังนั้นเนี่ยเราจะมาแก้ปัญหาเพื่อประชาชนได้ยังไงบ้างดังนั้นก็คือประเด็นเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นคุณจะดึงเสียงของคนรุ่นใหม่ได้ปากท้องเขาต้องดีเนาะเศรษฐกิจต้องดีคุณมาเนตก็ไปปูทางในเรื่องของความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยดังนั้นเขาเลยมองว่าเอ้ยคนเนี้ยโปรไฟล์ดีนะคะมาถึงก็
พอเรียนจบปริญญาเอกปั๊บก็เข้าทำงานในกองทัพเลยแต่ตอนนั้นเจอปัญหาพอสมควรนะคะเพราะว่าหลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณมีดีตรงไหนทำไมอยู่ๆคุณเข้ามาเป็นระดับผู้บัญชาการติดยศแบบกองกำลังเป็นจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นกองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติเป็นกองกำลังที่ตั้งขึ้นมาใหม่อันนี้จากข้อมูลคือเหมือนกับสมเด็จทุนเซนตั้งขึ้นมาเองให้กับลูกชายตัวเองมาเป็นผู้บัญชาการตั้งเป็นยูนิตให้เขามาคุมใช่อันนั้นคือเรียนจบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็กระโดดเข้ามาทำในกองทัพหมายถึงว่านับหนึ่งในกองทัพเป็นผบ.ใช่โอ้แต่เป็นผบ.เขาบอกว่าหน่วยอันนี้คือเท่าที่ฉันหาข้อมูลที่ฉันหาข้อมูลละเอียดไม่เจอนะแต่เท่าที่เคยเห็นคือหน่วยที่เป็นกองกำลังปรับต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายดิฉันจำชื่อจริงๆนะปกองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติอันนี้เขาบอกว่าเป็นหน่วยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กองทัพกัมพูชาคือเหมือนเป็นหน่วยที่แยกออกมาเป็นหน่วยพิเศษดังนั้นเนี่ยคุณเซนเลยมีอำนาจในการที่จะตั้งยูนิตนี้ขึ้นมาเหมือนหน่วยพิเศษใช่แล้วก็ให้ลูกชายเข้าไปเป็นผบ.ตอนนั้นก็เจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเอ๊ะสมเด็จฮุนเซนจะเอาลูกมาแย่งอำนาจของพลเอกเตียบันในกองทัพหรือเปล่าค่ะเพราะว่าคือต้องบอกแบบนี้ว่าการเมืองกัมพูชาเนี่ยเขาแบ่งอำนาจไว้แล้วนะคะขอบเขตอำนาจว่าบริหารประเทศใครเป็นคนดูแลกลาโหมมหาดไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาชัดเจนเลยว่าของใครเป็นของใครดังนั้นเนี่ยคุณมาข้ามสายแบบนี้คุณจะมาสกัดขาเขาหรือเปล่าไปลวงลูกเขาหรือเปล่าใช่ดังนั้นก็หนึ่งอันนั้นคือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งคือเขามองว่าอุ้ยคุณเพิ่งเรียนจบมาแล้วคุณกระโดดเข้ามาตำแหน่งระดับสูงเลยเนี่ยจะได้หรอนับหนึ่งก็มาคุมเลยไม่ได้เคยเป็นอยู่ข้างล่างเลยนะแต่ไม่แค่ไงก็เป็นใครล่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่ปีก็กระโดดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตำแหน่งก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยก็คือยังเล่นการเมืองในพรรคอยู่ก็คือเป็นแค่ทำในพรรคอยู่แต่ว่าปี2023เนี่ยเป็นการเลือกตั้งรอบแรกที่มาลงเป็นเล่นการเมืองเต็มตัวจริงๆเป็นครั้งแรกดังนั้นก็เลยอ่ะเล่นปั๊บก็ถูกจับตามองว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่น่าในสิงหาคมนี้อย่างเร็วที่สุดน่ะจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้วนะหลายๆคนก็เลยบอกว่าแต่นั่งในแบบนี้เชื่อว่าคุณพ่อตัวสมเด็จทุนเซนน่าจะยังคงกุมบังเหียนอยู่เบื้องหลังชักใหญ่คือเขาไม่ได้ใช้คำว่าชักใหญ่เขาบอกว่าช่วยลูกชายในการบริหารประเทศอันนี้คือคำที่บางทีนักวิเคราะห์ต่างๆเขามองนะคะว่าคือถึงแม้ว่าจะให้อำนาจไปกับสมเด็จทุนเซนให้อำนาจกับคุณมาเนตไปในการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หลังฉากเนี่ยตัวสมเด็จทุนเซนเองน่าจะยังต้องนั่งอยู่เพื่อช่วยบุตรชายในการบริหารประเทศหนึ่งเพราะยังใหม่ค่ะอย่างที่บอกเพิ่งเริ่มลงเล่นการเมืองเองครั้งแรกคือถ้าจะเอาการเมืองระดับชาติจริงก็คือแค่นี่ครั้งแรกเป็นการลงเล่นการเมืองระดับชาติครั้งแรกที่อาจจะได้นั่งเป็นนายกเลยมันก็ต้องมีคนที่แบบคอยหนุนหลังแน่นอนนั่นคือหนึ่งข้อที่สองคือการเมืองภายในพรรค CPP เองจะมีคลื่นใต้น้ำขนาดไหนอันนี้ไม่มีใครบอกได้เพราะหนึ่งไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าถามหมายถึงจริงๆแล้วในพรรคก็อาจจะมีแบบกลุ่มที่ไม่พอใจไม่เอาไม่พอใจฮุนมาเนตที่เป็นเพียงแค่ลูกชายของสมเด็จฮุนเซนแต่กลับได้วางตัวเป็นผู้นำประเทศเพราะก็คงมีที่ยังไม่ผ่านอะไรมาเลยในพรรคมันต้องมีคนเก่าคนแก่ที่เขาจะมองว่าข้ามหน้าข้ามตาหรือเปล่าใช่แต่คือภาพเหล่านี้คือเป็นการตั้งข้อสังเกตของนักวิเคราะห์นะที่เขาติดตามการเมืองกัมพูชามาเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองได้ว่าใน CPP เองเนี่ยสมเด็จฮุนเซนก็มีอำนาจแข็งแกร่งอยู่นะไม่มีใครจะมาแย่งชิงไปได้เพราะใช้กำปั้นเหล็กในการบริหารนะคะประเด็นที่เคยคุยกันเรื่องของความท้าทายของฮุนมาเนตเนี่ยไม่ใช่แค่พ่อช่วยเหลืออยู่อะไรยังไงถ้าได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่ก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่บอกว่าจะหลุดออกมาจากใต้ภาพใต้เงาพ่อยังไงยากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในเมื่อคุณโตมาในรูปแบบที่พ่อดันแล้วก็มานั่งอยู่ในตำแหน่งที่พ่ออาจจะดูอยู่เบื้องหลังช่วยในเรื่องของการบริหารพรรค CPP ให้ยังคงเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเพราะบางคนเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณมาเนตเข้ามานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วโดยที่สมเด็จทุนเซนวางมือแบบวางมือเลยวางจริงๆไม่ได้แบบ
แอบช่วยหรือว่าทำอะไรอยู่เบื้องหลังเนี่ยอาจจะทำให้พรรค CPP อ่ะแตกในที่นี้คือมีการแย่งอำนาจกันเกิดขึ้นคนที่ไม่เอาอาจจะแบบแยกขั้วแยกพรรคอะไรอย่างนี้จากตอนนี้ที่อาจจะไม่แน่ใจอะไรยังไงก็อะไรก็เกิดขึ้นได้คือเวลานี้อาจจะยังเกรงใจสมเด็จฮุนเซนอยู่ก็เขาก็เลยมองว่าอันเนี้ยจุดเนี้ยคือถ้าสมมติว่าพ่อยังช่วยดูแลอยู่แล้วเขาเนี่ยจะต้องทำยังไงเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นแล้วก็เชื่อใจได้ว่าเขาเนี่ยมีความสามารถพอในการบริหารประเทศเพราะหลายๆคนก็มองว่าถึงแม้ว่าเขาจะได้รับการศึกษาดีนะแต่เขาก็เรียกง่ายๆคาบช้อนเงินช้อนทองคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดใช่ดังนั้นเนี่ยคือโตมาเขาไม่เคยลำบากนะเขาก็ไปเรียนอยู่ต่างประเทศเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะดังนั้นก็เลยจะทำยังไงนะให้ประชาชนรวมไปถึงคนในพรรคเองเนี่ยเชื่อมั่นว่าเขาบริหารประเทศได้เขานำพา CPP ในการบริหารประเทศได้ไม่ทำให้ CPPสูญเสียอิทธิพลให้กับพรรคอื่นๆแทนบางคนก็เลยย้อนกลับมาถึงเรื่องที่ว่าทำไมสมเด็จฮุนเซนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถึงทำลายพรรคฝ่ายค้านจนหมดเกลี้ยงขนาดนี้แม้กระทั่ง Candlelight หรือว่าพรรคแสงเทียนเองเนี่ยบางคนบอกว่าคือการเลือกตั้งที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยที่ได้รับความสนใจคือเมื่อการเลือกตั้งปีคือจริงๆทั้งพรรคเนี่ยเขาตั้งปี1995นะแต่ว่าพอ CNRP ถูกยุบไปปี2017สมาชิกบางคนถ้าไม่ได้ถูกคดีไม่ได้ถูกจับไม่ได้ลี้ภัยไปต่างประเทศเขาก็อาจจะยังเล่นการเมืองโดยย้ายค่ายมาอยู่กับพรรคแสงเทียนเขาบอกจำนวนหนึ่งมีบางคนก็อาจจะไปเป็นแอคทิวิสต์เป็นนักเคลื่อนไหวแต่จำนวนหนึ่งเนี่ยมาอยู่กับแสงเทียนแล้วก็แนวนโยบายของแสงเทียนเองอาจจะค่อนไปทาง CNRP พอสมควรดังนั้นก็เลยทำให้กลุ่มฐานเสียงเดิมของ CNRP มาเลือกพรรคแสงเทียนปี2022ที่เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นตอนนั้นพรรคแสงเทียนสามารถชนะคะแนนเสียงนะได้ 22% ซึ่งน้อยแหละ 22% เองคุณมัน1ใน5เท่านั้นเองใช่แล้วที่นั่งในการเลือกตั้งท้องถิ่นเอง ที่นั่งที่เขาได้ก็ไม่เยอะCPP ก็ยังกวาดที่นั่งส่วนใหญ่ไปอยู่แต่ก็ยังยอมที่จะใช้ไม้แข็งในการที่จะปราบพรรคแสงเทียนออกไปเห็นเป็นเหมือนตัวตายตัวแทนของ CNRP อะไรอย่างนี้ไหมบางคนก็มองแบบนั้นคือเขาไม่อยากจะให้ตัดไฟแต่ต้นลมใช่ไม่อยากจะให้สร้างฐานเสียงแล้วแข็งแกร่งเพราะเดิม CNRP ก็ไม่ได้เกิดมาแกร่งอะเดิม CNRP ก็เป็นเพียงแค่พรรคเล็กๆ2พรรคของสมรังสีกับดิฉันจำชื่อไม่ได้จริงๆขออภัยคุณผู้ชมจำได้แต่สมรังสีคือสมรังสีจริงๆเนี่ยคือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคCNRP คือเดิมใน CNRP ยังไม่เป็น CNRP มี2พรรคเล็กก่อนแล้ว2พรรคเล็กเนี่ยที่เขาได้รับคะแนนนิยมเพิ่มมากคือเขามาจับมือกันจอยกันปึ๊บกลายมาเป็น CNRP แล้วเลือกตั้ง2013ก็ได้ที่นั่งเยอะ2013ก็ได้ที่นั่งเยอะจนเขาบอกว่าถือเป็นความพ่ายแพ้ของ CPP ครั้งแรกคือจริงๆไม่ได้ชนะแค่ได้เยอะแค่ได้เยอะก็ถือว่ายังเป็นฝ่ายค้านยังเป็นฝ่ายค้านแต่เขาก็มองว่าเขาไม่เคย CPP ไม่เคยเสียคะแนนเยอะขนาดนี้มาก่อนก็เลยเป็นเหตุให้การเลือกตั้งอีก5ปีถัดมาก็ตัดไฟแต่ต้นลม2017ก็ยุบพรรคซะก็คือพยายามที่จะด้วยข้อหาผสมคบคิดต่างชาติโค่นล้มรัฐบาลรอบนี้ก็เลยเหมือนกันก็ตัดไฟแต่ต้นลมแต่ไม่ได้ใช้ไม้แข็งเท่ากับ CNRP นะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวของตัวพรรคแสนเทียนเองเนี่ยไม่ได้กล้าวเท่ากับสมรังสีแล้วก็ CNRP ณสมัยนั้นเพราะเขาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเยอะมากทีเดียวสำหรับในสมัยนั้นนะคะหมายถึงสำหรับ CNRP ถูกต้องแต่แสงเทียนไม่ได้มีแสงเทียนกำลังสร้างไงเหมือนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวก็ยังไม่ได้มีเสียงสนับสนุนเยอะเท่ากับ CNRP ณสมัยนั้น 1-2 อาจจะเรียนรู้จากบทเรียนคือดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสไปคือทีมข่าวนี่แหละได้มีโอกาสไปพูดคุยกับรักษาการเลขาธิการพรรคแสงเทียนนะตอนที่ไปทำข่าวเลือกตั้งที่กัมพูชาก็เขาชื่อกงโมนิก้าคือตอนแรกตอนก่อนไปสัมภาษณ์เนี่ยทีมเราต้องมีการเตรียมข่าวเตรียมข้อมูลนะแล้วก็เตรียมว่าเราควรจะสัมภาษณ์อะไรยังไงเป็นประเด็นรวมถึงคำถามด้วยแต่คำถามที่เตรียมไปส่วนหนึ่งใช้ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเวลาเราคุยกับเขาอะเราจับความรู้สึกได้ว่าเขาอยากจะยังคงเล่นการเมืองในกัมพูชาต่อหมายความว่า
คุณอธิบายคือคำถามว่าคุณตั้งใจจะถามอะไรตอนนี้ดิฉันน่ะอยากจะถามว่าคุณกลัวไหมว่าคุณจะเป็นแบบ CNRP คุณเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของ CNRP ยังไงบ้างคือพยายามดึงเรื่องของ CNRP มาเทียบกับเขาว่าเขาได้รับบทเรียนอะไรยังไงบ้างแต่พอเราไปนั่งฟังเขาการให้สัมภาษณ์ของเขาพูดคุยกับเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆเขาก็ไม่ใช่ถึงกับเป็น CNRP คือเราไม่เคยสัมภาษณ์ CNRP นะแต่ภาพ CNRP ที่ฉายออกมาตามสื่อตะวันตกเนี่ยเรารู้สึกว่าภาพของ CNRP ณตอนนั้นกับแสงเทียนณตอนนี้ไม่สามารถเทียบกันได้ซะทีเดียวเหมือนแบบเขาแบบไม่ได้สุดโต่งเท่า CNRP อย่างนั้นเรียกได้ไหมถ้าในมุมของดิฉันนะความเห็นส่วนตัวดิฉันว่าพูดได้คือ CNRP ไม่ได้สุดโต่งแต่ตอนนั้นเนื่องจาก CNRP โดน CPP จัดการค่อนข้างรุนแรงดังนั้นแรงโต้กลับมาก็เลยแรงแล้วก็กลายเป็นว่าจนกระทั่งถูกยุบพรรคแต่สำหรับพรรคแสงเทียนยังไม่ถึงขั้นยุบพรรคไงดิฉันน่ะตั้งคำถามไว้ว่าคุณจะกลัวการถูกยุบพรรคแบบ CNRP ไหมอะไรเงี้ยดิฉันน่ะไม่ได้ถามไปเพราะว่าจากการที่ฟังข้อมูลแล้วเนี่ยคือทางแสงเทียนเองเนี่ยมีพยายามที่จะรักษาพรรคของตัวเองให้ยังคงเล่นการเมืองในกัมพูชาได้โดยที่ไม่ถูกยุบพรรคหมายความว่ารักษาภาพลักษณ์ในเรื่องของการแสดงออกไม่ให้มันไปคัดค้านกับทาง CPP หรือว่าคุณเซนมากจนเกินไปใช่คือเพราะว่าเขาย้ำหลายครั้งเหมือนกันนะคะกับทีมข่าวเนี่ยว่าทางพรรคพยายามที่จะสื่อสารกับ CPP พยายามที่จะพูดคุยส่งหนังสือไปเพื่อขอการเหมือนกับคือถ้าแปลง่ายๆบ้านเราก็คือไปชี้แจงตัวเองกับ CPP นั่นแหละว่าเราไม่ได้จะมาโค่นล้มหรือว่ามาอะไรกับ CPP คือเข้าหาเขาเลยใช่ใช่แต่เข้าหาในลักษณะที่ว่าไม่ได้จะเป็นฝ่ายเดียวกับ CPP นะแต่คือตัวเองมีจุดยืนของตัวเองเพียงแต่ว่าพร้อมที่จะประนีประนอมไม่แตกหักไม่แสดงตัวเป็นศัตรูใช่เพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเป็นศัตรูกับ CPP ได้ในมุมของเขานะคือเขายอมที่จะเล่นตามเกมคืออย่าง CNRP ตอนนี้ฉีกทุกเกมเลยนะคะคือดิฉันยังเรียก CNRP อยู่เพราะว่าให้เข้าใจง่ายแต่จริงๆคือพรรคนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วสมาชิกก็แตกเอกสารสั้นเซ็นก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็มักจะออกมาเคลื่อนไหวในการต่อต้านรัฐบาลแบบชัดเจนเช่นเรียกร้องให้คนคว่ำบาตรการเลือกตั้งให้คนพอให้คนคว่ำบาตรการเลือกตั้งทางสมเด็จทุนเซ็นก็ออกกฎหมายใหม่มาว่าถ้าคุณคว่ำบาตรคุณไม่ไปใช้สิทธิ์รอบนี้นะอนาคตคุณลงเล่นการเมืองไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพักแสงเทียนวันนั้นที่ดิฉันไปคุยเนี่ยคุยเสร็จเขาต้องเก็บกระเป๋าออกจากบ้านเลยนะไปเลือกตั้งเพราะเขาไปเลือกตั้งต่างจังหวัดคือดิฉันไปสัมภาษณ์วันเสาร์เลือกตั้งวันอาทิตย์เขาก็บอกว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยเขาต้องไปต่างจังหวัดเพราะว่าต้องไปเลือกตั้งเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะโดนข้อหาแล้วก็ลงเล่นการเมืองไม่ได้เดี๋ยวถูกตัดสิทธิ์เนี่ยหรอแล้วคนก่อนหน้านี้ที่ดิฉันพยายามที่จะติดต่อเข้าไปเพื่อขอพูดคุยกับพักแสงเทียนเองเนี่ยก็บอกว่าไม่อยู่ในเมืองไม่อยู่ในกัมพูชาไม่ได้อยู่ในพนมเปญเพราะว่าตัวเองต้องกลับไปต่างจังหวัดไปเลือกตั้งกันหมดรวมไปถึงนักกิจกรรมด้วยนะนักกิจกรรมนักสนับสนุนเรียกร้องประชาธิปไตยเองเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยู่ต่างจังหวัดก็พอทีมเราไปเนี่ยทีมเราไปในวันศุกร์ที่เป็นวันหาเสียงโค้งสุดท้ายแล้วบางทีฉุกละหุกตะกุกตะกักนัดสัมภาษณ์คนอื่นอยู่ถ้าจะไปบางคนก็เลยบอกว่าไม่ได้ละตัวเองต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดต้องกลับภูมิลำเนาไปเลือกตั้งใช่อันนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายนี้ได้ผลจริงในการที่จะบังคับให้คนไปเลือกตั้งแล้วไม่บอยคอตแต่เห็นบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะแสดงการตอบโต้ให้ทำบัตรเสียให้กาบัตรเสียใช่ก็มีคนโดนจับนะคือหนึ่งในคำถามที่สื่อหลายๆสำนักถามตัวกกต.ตอนแถลงช่วงหลังปิดหีบเลือกตั้งแล้วเนี่ยว่าคือก็ผ่านจากการปิดหีบไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงเขาก็มาแถลงสรุปผลเรื่องผลการจัดการเลือกตั้งเป็นยังไงราบรื่นมากน้อยแค่ไหนผลคะแนนเบื้องต้นเป็นยังไงหนึ่งในคำถามคือถามเรื่องบัตรเสียบัตรเสียเยอะมั้ยมีคนกาเยอะมั้ยบัตรเสียเป็นยังไงนู่นนี่นั่นยังตอบไม่ได้กกต.บอกว่าก็มีแหละบัตรเสียบางส่วนแต่ว่ายังให้ตัวเลขไม่ได้นะแต่ยืนยันว่าบัตรเสียที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งแน่นอน ดังนั้นเนี่ยคือถ้าไปเทียบกับปีก่อนเกาะปี5ปีที่แล้ว
CNRP ก็รณรงค์แบบนี้เหมือนกันนะคะคือถ้าบอยคอตหรือไม่ก็ไปกาบัตรเสียซึ่งตอนนั้นตัวเลขกาบัตรเสียเยอะพอสมควรได้เป็นหลักแสนนะคะแต่อันนี้คือหลักแสนที่รัฐบาลบอกนะซึ่ง CNRP บอกว่าจริงๆตัวเลขจริงเนี่ยมันสูงกว่านี้มากแต่เราก็ตอบไม่ได้เพราะเป็นข้อสิ่งที่ CNRP เป็นคนพูดแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีหลักฐานใช่ไหมไม่มีเขาไม่มีเขาก็บอกได้ว่าได้แค่ว่ารวมถึงครั้งนี้ด้วยนะที่พอกกต.มาแถลงเสร็จเนี่ยทาง CNRP บรรดาแกนนำที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะบอกว่าจากข้อมูลที่เราได้ประชาชนส่งมาให้กับเราผ่านทาง Telegram ทั้งถ่ายรูปทั้งนู่นนี่นั่นบัตรของตัวเองอ่ะไปให้เนี่ยข้อมูลมันเยอะนะอะไรเงี้ยซึ่งแต่เราเข้าใจว่าเขาอยู่นอกประเทศไงเขาก็เคลื่อนไหวอะไรมากไม่ได้หาหลักฐานก็ไม่ได้หรือจะมองอีกมุมนึงเขาก็อาจจะใช้สื่อก็อาจจะไม่ได้พูดตัวเลขจริงก็เป็นได้จะเป็นไปได้แต่ว่าก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งนะคะที่ถูกจับกุมตัวไปเพราะว่าทำให้บัตรเลือกตั้งเสียหายเพราะถือเป็นผิดกฎหมายนะบ้านเราก็เหมือนกันนะคือบ้านเราถ้าคุณไปเลือกตั้งแล้วคุณฉีกบัตรคุณก็โดนจับเหมือนกันไงอันนี้คือเขาก็บอกว่าก็มีคนโดนจับจำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขอะไรมีอะไรที่น่าสนใจที่โกโมนิก้าพูดไว้อีกไหมจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการสืบทอดอำนาจเพราะเราไปพูดคุยกับเขาว่าจริงๆอ่ะคือทุกคนรู้แหละในกัมพูชาว่าผู้นำคนต่อไปคือคุณมาเนตคุณมาเนตจะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าจะยอมวางมือกันเมื่อไหร่แต่ถ้าไปดูแนวโน้มของการเมืองกัมพูชาในช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะคะคือบรรดาแกนนำที่เป็นอีลีทเป็นชนชั้นนำเป็นชนชั้นนำทางการเมืองในกัมพูชาเนี่ยเริ่มอยู่ในช่วงวัยเกษียณละคือก็คุณเซนนี่จะ70แล้ว70แล้ว70ใช่แล้วใช่มั้ยคะ70บวกๆมั้งนั่นแหละแล้วก็อายุประมาณนี้ทั้งนั้นนะคนในรัฐบาลอ่ะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงของการที่กลุ่มคนเหล่านี้จะเริ่มเกษียณตัวเองละดังนั้นพอเกษียณตัวเองก็เอาลูกๆของตัวเองนี่แหละขึ้นมานั่งเก้าอี้ตัวเองแทนดังนั้นเนี่ยเขาเลยบอกช่วงไม่กี่ปีหลังจากนี้เราจะเริ่มเห็นละที่เขาจะดันผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นชนชั้นนำรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนคนในครอบครัวของตัวเองตรงนี้กงโมนิก้าเชื่อว่าทำให้เขายังคงมีความหวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นในกัมพูชาเพราะเขามองว่าแต่ละคนคืออย่างที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณวิถารู้แล้วว่าคุณมาเนตเองเรียนตะวันตกนะได้รับการศึกษาดีนะคะไม่ต่างจากบรรดาลูกหลานของชนชั้นนำคนอื่นๆในรัฐบาลกัมพูชาได้รับการศึกษาดีกันหมดนะคะแต่ละคนนี่โปรไฟล์ดีทั้งนั้นนะเรียนตะวันตกทั้งนั้นก็เป็นแพทเทิร์นของอีลีทของชนชั้นสูงจะไปใช่จากในเอเชียก็ไปจบนอกใช่สร้างโปรไฟล์ดังนั้นกงโมนิก้าก็เลยมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาน่าจะได้ซึมซับหลักการอะไรที่เป็นหลักการเรื่องของการแสดงออกอย่างเสรีเรื่องของการพัฒนาประเทศเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของแนวคิดแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่ในอนาคตเมื่อขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วจะสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นในกัมพูชาได้แต่เขาก็พูดเอาไว้เหมือนกันนะว่าดิฉันถามว่า time frame ล่ะคือมันจะเกิดขึ้นเร็วนี้ไหมหรือว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช้เวลานานหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าถามเขา 2-3 ปีนับจากนี้อ่ะไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะถึงแม้ว่าจะจบนอกมาแต่คุณโตมาด้วยกรอบแบบเดิมที่คุณอยู่กับคนในครอบครัวที่บ่มเพาะคุณและสั่งสอนคุณมาในรูปแบบความคิดแบบนี้แล้วพอคุณขึ้นมาบริหารโดยที่คุณไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนก็น่าจะใช้โซลูชันแบบเดียวกับคุณมาเนตนั่นคือตัวจริงอะตัวพ่อตัวญาติที่ดูแลตำแหน่งนั้นอยู่ที่เป็นชนชั้นนำรุ่นเก่าเนี่ยก็ยังคงกลุ่มบังเหียนยังคงบริหารอยู่ช่วยบริหารอยู่ดังนั้นเนี่ยในช่วงปีแรกๆที่คุณเข้ามาใหม่เป็นเด็กใหม่เป็นผู้นำใหม่อ่ะที่คุณอาจจะมีไฟนะที่จะเปลี่ยนใช่แต่คุณก็อาจจะทำอะไรกับมันไม่ได้สุดท้ายเนี่ยคุณก็อาจจะโดนระบบเปลี่ยนตัวเองก็อาจจะเป็นไปได้หรือหลังจากนั้นคุณอาจจะพอคุณมีความรู้แล้วคุณอาจจะมองว่าเอ้ยอันนี้มันมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆอะไรที่อยากจะเอามาใช้แล้วเปลี่ยนประเทศหลังจาก3ปีก็อาจจะเป็นไปได้อนาคตเรื่องของอนาคตเราบอกไม่ได้แต่ว่า
เรามีความหวังได้ถือว่าโลกสวยพอสมควรนะดิฉันถึงบอกว่าเขายังอยากจะอยู่ในการเมืองอยู่เขาไม่อยากจะหักดิบกับ CPP เขาถึงบอกว่าเขาอยากจะยังคงพูดคุยหารือกับ CPP เพื่อหาทางออกหาทางประนีประนอมให้พรรคของเขาเนี่ยไปต่อได้แล้วก็ให้ประเทศให้สองฝ่ายเนี่ยมาจับมือกันเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปรวมไปถึงเรื่องว่าดิฉันถามครั้งหน้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องใช้สิทธิ์อีกไหมลงสมัครรับเลือกตั้งอีกไหมรอบนี้ก็โดนไปแล้วกกต.ก็ว่าอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ต้องไปคุยกับรัฐบาลกับกระทรวงมหาดไทยว่า Candlelight พรรคแสงเทียนเนี่ยจะทำยังไงเพื่อให้ตัวเองยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยหน้าได้สมัยนี้ไม่เป็นไรดังนั้นนอกจากเรื่องของการบริหารประเทศของฮุนมาเนตที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วติดตามอนาคตพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาด้วยเหมือนกันนะใช่ค่ะอีกสัก 3-4 ปีข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าจะมีพรรคใหม่เกิดขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามชมเรากันได้นะคะเป็นประจำผ่านทางหน้าต่างโลกพอดแคสต์หรือว่า www.thaipbspodcast.com ค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThai PBS Podcast. View the world via the voice.